ชื่ออะไรครับชื่อรัตนันครับจบชั้นไหนมาครับม.3ครับแล้วเหตุผลที่มาเรียนที่เทคนิคเพราะอะไรครับก็รุ่นพี่แนะนำครับเรียนแล้วจบหาที่ทำงานง่ายครับโอเคขอบคุณมากครับชื่ออะไรครับอัตพลพันธ์เสถียรและทำไมถึงมาเรียนที่เทคนิคอ่างทองครับพ่อผมบอกว่ามาที่นี่มันหางานง่ายกว่าอยากมีรากฐานมั่นคงสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อนายปัชญากาหารครับแล้วทำไมถึงมาเรียนที่เทคนิคอ่างทองครับหาความรู้แล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณชื่ออะไรครับชื่อวรวิทย์อ่อนวงครับแล้วทำไมถึงมาเรียนเทคนิคครับผู้ปกครองบอกว่าหางานทำได้ง่ายจบปวชไปหาสามารถหางานทำได้เลยและสาเหตุที่เข้ามาเรียนเทคนิคเพราะอะไรครับมีรุ่นพี่แนะนำครับเขาบอกว่ามาเรียนสายอาชีพแล้วจะหางานง่ายโอเคครับขอบคุณมากครับคนต้องการงานหรือความจริงแล้วงานต่างหากที่ต้องการคนคนแย่งงานหรือความจริงคนที่เหมาะกับงานยังขาดแคลนเชื่อหรือไม่ว่าวันนี้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทยกำลังตกอยู่ในภาวะขาดแคลนกำลังคนอย่างหนักเชื่อค่ะเพราะว่าคนไทยเลือกงานหนักก็ไม่เอางานเบาก็ไม่สู้ใช่ครับผมคนไทยส่วนมากจะเลือกงานที่มีอาชีพที่มั่นคงที่มันเป็นรายได้ที่มั่นคงครับไม่สนใจงานที่เป็นอาชีพเล็กๆน้อยๆที่สามารถสร้างอาชีพได้ครับและนี่คือความจริงที่เราควรต้องรู้ในปี2556ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มขาดแคลนแรงงานสายอาชีพถึง 4,500 คนอุตสาหกรรมยานยนต์ขาดแคลนมากกว่า 36,000 คนอุตสาหกรรมอาหารขาดแคลนสายอาชีพประมาณ 30,000 คนและกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขาดแคลนมากกว่า 25,000 คนซึ่งยังไม่รวมถึงภาคอุตสาหกรรมใหม่ที่เป็นนโยบายรัฐบาลและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างสาขาปิโตรเคมีปิโตรเลียมพลังงานทดแทนโลจิสติกรถไฟความเร็วสูงตลอดจนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคธุรกิจการบริการต่างๆนั่นหมายถึงภาคอุตสาหกรรมยังคงมีอัตรางานว่างที่รอคนจบสายอาชีพมาเติมเต็มอีกนับแสนอัตราและมีการคาดการณ์ว่าภายในระยะเวลา5ปีข้างหน้าความต้องการแรงงานสายอาชีพที่มีทักษะความชำนาญในการทำงานจะสูงถึงเกือบ 500,000 คนแต่ในความเป็นจริงคนที่จบปวส.และก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานมีเพียงปีละ 70,000 คนเท่านั้นนี่จึงเป็นข้อมูลที่บ่งชี้ถึงสถานการณ์การขาดแคลนแรงงานระดับกลางของประเทศไทยอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ความต้องการในตลาดแรงงานสวนทางกับผลผลิตทางการศึกษาคือค่านิยมและความเชื่อที่ผู้ปกครองสนับสนุนให้บุตรหลานเข้าเรียนสายสามัญและมุ่งสู่ปริญญาตรีในสาขาที่ล้นตลาดพร้อมไปกับการให้ค่าคนที่เรียนสายอาชีพว่าเป็นสายงานที่ต้องทำงานเหนื่อยหนักยากลำบากไม่หรูไม่เท่และได้รับค่าตอบแทนต่ำทำให้สังคมไทยในวันนี้ด่าดื่นไปด้วยปริญญาชนแต่ขาดคนที่มีทักษะในการทำงานจริงคือตอนนี้นะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเองเนี่ยของทางโรงกลั่นน้ำมันเองเนี่ยก็ขาดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการค่อนข้างเยอะซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของเราเนี่ยจริงๆแล้วก็ใช้น้องๆทั้งหลายนะครับที่จบจากสายอาชีวศึกษานะครับเราก็จะน้องๆเหล่านี้เข้ามาเรียนต่อในระดับปวส.เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพให้ตรงกับความต้องการของทางโรงงานที่เรามีอยู่นะครับถ้าเรามองดูในภาพรวมในอนาคตข้างหน้าเนี่ย5-10ปีเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่าสายอาชีวศึกษาเนี่ยเราจะขาดอีกเยอะทั้งรวมถึงการที่ AEC ต้องเปิดประเทศด้วยในขณะที่ประเทศไทยต้องแข่งขันในระดับโลกในขณะที่รายได้หลักของประเทศมาจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมแต่เรากลับขาดแคลนกำลังคนคุณภาพในสายวิชาชีพมาร่วมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของชาติและหากเรายังไม่อาจก้าวข้ามผ่านค่านิยมเก่านี้ไปได้
ระบบเศรษฐกิจไทยจะถูกฉุดให้หยุดอยู่กับที่เมื่อขาดแคลนแรงงานคุณภาพก็ขาดแรงจูงใจให้กับนักลงทุนเมื่อขาดกลไกสำคัญก็ลดทอนศักยภาพในการแข่งขันในระดับโลกหรือแม้แต่ในระดับภูมิภาคอาเซียนด้วยกันเองในสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศไทยเยาวชนคนรุ่นใหม่จำนวนมากกำลังพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่าผลิตผลจากระบบอาชีวศึกษาไม่ใช่พลเมืองชั้น2ของสังคมตามค่านิยมเดิมๆที่ผิดวันนี้สถาบันอาชีวศึกษาได้นำนวัตกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคีหรือความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการเข้ามาอยู่ในหลักสูตรเพื่อเพิ่มโอกาสเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรชั้นนำยิ่งเป็นการเสริมสร้างทักษะและความชำนาญอันถือเป็นข้อได้เปรียบของเด็กอาชีวศึกษาและเป็นคุณสมบัติที่ต้องการของตลาดแรงงานส่วนตัวผมเป็นคนชอบทำอาหารนะครับที่บ้านก็มีธุรกิจส่วนตัวเป็นร้านอาหารนะครับผมก็เลยคิดว่าผมมาเรียนที่แห่งนี้เพื่อมาศึกษาและมาต่อยอดให้กับธุรกิจของครอบครัวและมาต่อยอดธุรกิจให้ของตนเองครับข้อดีของการเรียนสายอาชีพนะคะบอกได้เลยว่าจบแล้วมีงานทำแน่นอนสถานประกอบการรองรับเราแน่นอนว่าเราจบปวส.เราสามารถทำงานต่อในสายนี้ได้เลยอย่างหนูนี่หนูเป็นแค่ฮาวลี่เป็นพาร์ทไทม์แต่ถ้าหนูจบปุ๊บหนูสามารถทำงานต่อเป็นประจำที่นั่นได้เลยค่ะไม่ตกงานแน่นอนก็สามารถส่งตัวเองเรียนได้ค่าเทอมจากเมื่อก่อนที่อาศัยเงินพ่อแม่ตอนนี้ก็สามารถส่งตัวเองเรียนได้ครับแถมยังมีเงินเหลือให้พ่อแม่ด้วยครับการวางแผนอนาคตผมคิดว่าโตอีกหน่อยนะครับผมจะไปเปิดร้านกาแฟกับร้านเบเกอรี่เล็กๆนะครับเป็นธุรกิจส่วนตัวผมอยากเป็นเชฟระดับมิชลินสตาร์แล้วผมอยากมีร้านอาหารของตัวเองในทั้งในประเทศและนอกประเทศอยากมีกิจการเป็นของตัวเองอยากเป็นนายตัวเองระหว่างนี้ก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าอนาคตถ้าเปิดกิจการของตัวเองเราต้องมีวุฒิภาวะที่เพียงพอที่จะดูแลกิจการให้แบบว่าไปรอดนะคะสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงก็จะเก็บเกี่ยวความรู้ตรงนี้ให้ได้มากที่สุดระหว่างเรียนหลายคนมีงานทำมีรายได้ตั้งแต่อยู่ในระหว่างเรียนบางคนพอใจที่ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเรียนที่ไม่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงขณะที่หลายคนได้เรียนในสาขาที่ใช่ได้ทำงานในสิ่งที่ชอบและเกือบทุกคนจบแล้วมีงานทำมีรายได้ที่ดีมีชีวิตที่มีความสุขมาร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปกับพวกเขาเหล่านี้เพราะเมื่อเราต้องก้าวเข้าสู่การรวมประชาคมอาเซียนหรือ AEC เมื่อนั้นกำลังคนด้านอาชีวศึกษาจำนวนมหาศาลจะเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและจะเป็นกลุ่มอาชีพที่มีรายได้ดีมีความมั่นคงก้าวหน้าไม่แตกต่างจากการเรียนในสายอื่นๆถึงเวลาแล้วที่เด็กไทยจะต้องไม่ไปแข่งขันกันเพื่อตกงานเพราะในโลกยุคหน้าการสรรหาคนเข้าทำงานจะไม่ได้เลือกคนแค่เพียงวุฒิการศึกษาอีกต่อไปแต่เลือกคนโดยมองว่าคนคนนั้นทำอะไรได้บ้างอามจะไปเรียนต่อที่ไหนดีเนี่ยบีมพูดถึงเรื่องเรียนต่อที่ไหนดีอ่ะแม่เราก็ถามอยู่ว่าจะจบปีนี้แล้วจะไปเรียนต่อที่ไหนเราว่าจะไปเรียนต่อสายอาชีพแล้วสายอาชีพเนี่ยมันดียังไงเหรอเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังเรียนสายอาชีพดียังไงหลายคนกำลังสงสัยเกี่ยวกับสายอาชีพดังนั้นเรามาหาคำตอบกันเลยดีกว่าสายอาชีพ
คือการศึกษาเฉพาะทางเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพหรือสมัครงานตามสาขานั้นๆเรียนสายอาชีพสามารถเรียนไปทำงานไปได้ได้ลงมือไปปฏิบัติงานจริงมีรายได้เป็นของตัวเองและแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวได้อีกด้วยในระยะเวลากว่า300ชั่วโมงในการฝึกงานของสายอาชีพถือเป็นการลงมือปฏิบัติงานจริงและได้เรียนรู้กระบวนการในแวดวงวิชานั้นๆได้ประสบการณ์จริงจากการทำงานและที่สำคัญไม่ตกงานแน่นอนจากผลสำรวจปีพ.ศ. 2559มีนักเรียนจบหลักสูตรสายสามัญมากกว่าสายอาชีพหากปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปอาจทำให้เกิดวิกฤตได้เนื่องจากตลาดแรงงานไทยมีความต้องการแรงงานระดับมัธยมหรือต่ำกว่า 40% แต่สายอาชีพต้องการถึง 50% หลักสูตรของสายอาชีพจะมี 9 หลักสูตรคือประเภทพาณิชยกรรมประเภทอุตสาหกรรมประเภทวิชาคหกรรมประเภทวิชาเกษตรกรรมประเภทวิชาการประมงประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอประเภทวิชาศิลปกรรมและประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร6ข้อดีของสายอาชีพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานไทยและต่างประเทศมีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากมายได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนมีการลงมือปฏิบัติงานจริงตามสาขาที่ได้เรียนมาและมีวิชาชีพติดตัวไม่ตกงานแน่นอนสุดท้ายทุกวันนี้หลายๆคนมักมองข้ามสายอาชีพรู้ไหมว่าปัจจุบันนี้สายอาชีพเป็นที่ต้องการของประเทศหลายๆประเทศอย่างมากเพราะฉะนั้นสายอาชีพก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งในการเข้าสู่การพัฒนาประเทศอีกด้วยอุ๊ยน่าเรียนดีจบออกมามีงานทำใช่ๆเพราะว่าจะต่อสายอาชีพนี่แหละไม่ตกงาน